สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงลัคนาราศีกุมประจำครึ่งปีแรกของปี2561นะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของคนลัคนาราศีกุมนั้นมีทิศทางของชาวราศีกุมยังไม่ค่อยดีนะครับตามทิศทางของการโคจรของดวงดาวค่อนข้างเสียอยู่บ้างในครึ่งปีแรกนะครับและยังคงต้องต่อสู้บากบั่นกับสิ่งที่จะเข้ามายังคงมีชัยชนะแก่ศัตรูได้นะครับจากความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามยังคงมีผลที่ดีต่อชาวลัคนาราศีกุมมีสติปัญญาในเรื่องของการเอาตัวรอดและยังต่อสู้นะครับในหนทางที่คุณนั้นปรารถนาและมุ่งไปสู่นั้นยังถือว่าจะประสบผลสำเร็จได้นะครับขอเพียงคุณสู้นะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องรับรองคุณก็จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับในเรื่องของการเงินและก็รายได้ในครึ่งปีแรกนี้นะครับการเงินของคุณนั้นอยู่ในทิศทางที่เป็นทิศทางค่อนข้างดีนะครับส่งผลให้คุณนั้นมีการโคจรของดวงดาวนั้นมีลาภมีผลมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเข้ามามีการหมุนเงินค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีลาภมีผลในเรื่องของคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินมีโชคได้มาแบบฟลุกๆแล้วก็ที่บ้านนะครับก็จะให้การสนับสนุนกับเรื่องการเงินการทองนะครับแบบไม่ขาดมือแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับกับการใช้จ่ายแบบเหมือนกับได้มาง่ายก็ใช้จ่ายไปเยอะนะครับอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องจัดสรรเป็นส่วนในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับของลัคนาราศีกุมค่อนข้างดีในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะครับยังไงก็พยายามทำสิ่งที่ดีและกอบโกยผลประโยชน์หรือสิ่งที่ดีนะครับก็จะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วก็ชดเชยกับสิ่งที่คุณนั้นสูญเสียไปในอดีตได้นะครับจากการโคจรเสียของดาวการเงินของคุณนะครับส่วนการงานนะครับและการลงทุนของคุณในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกนี้นะครับการงานของคุณนั้นอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแบบเล็กๆน้อยๆยังต้องคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขบางสิ่งบางอย่างและอาจจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับในระยะเวลาของครึ่งปีแรกนี้ค่อนข้างเป็นในทิศทางที่อาจจะตะขักบ้างพอสมควรแต่ก็ตรวจสอบรีรอบในเรื่องของการงานให้ดีนะครับแล้วก็งดใช้ภาวะอารมณ์ก็จะดำเนินการในเรื่องของการงานนั้นค่อนข้างไปได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการลงทุนนั้นยังคงต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบอีกหน่อยนะครับในเรื่องของการลงทุนถือว่าค่อนข้างที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงของครึ่งปีแรกนี้อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเล็กน้อยอยู่นะครับยังคงต้องให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกหรือว่าอาจจะไม่เข้านะครับกับสิ่งที่คุณนั้นลงทุนไปบ้างเกณฑ์ความรักของคุณนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนี้ของชาวลัคนาราศีกุมถึงแม้ดวงของคุณนะครับจะค่อนข้างที่จะดีขึ้นจากการโคจรของดาวราหูนั้นจากการเล็งลัคนาของคุณนั้นค่อนข้างที่จะยกออกไปแล้วนะครับก็ทำให้ปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของความรักของคุณนั้นดาวคู่ครองของคุณการโคจรของดวงดาวนั้นยังไม่ค่อยดีตลอดทั้งปีนะครับยังคงต้องดูทิศทางในเรื่องของความรักนั้นต้องเหมือนกับว่าต้องตรวจสอบหรือว่ายังคงต้องดูนะครับศึกษาดูใจกันค่อนข้างต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับในช่วงระยะนี้เพราะว่าการโคจรของดวงดาวนั้นค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยดีนะครับต้องติดตามพยากรณ์รายเดือนด้วยนะครับซึ่งจะได้จับจังหวะในเรื่องของทิศทางนะครับในเรื่องของความรักนั้นจะได้ไม่เสียหรือปะปนไปกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นจะต้องวิตกกังวลไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับยังคงมีอุปสรรคอยู่ในเรื่องของความรักเข้ามาบ้างเป็นระยะอาจจะแย่บ้างในช่วงแรกนะครับแต่จะค่อนข้างดีขึ้นเป็นตามลำดับนะครับของการโคจรของดวงดาวนะครับยังไงก็ตรวจสอบในเรื่องของความรักได้นะครับของการพยากรณ์รายเดือนทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์แบบคร่าวๆนะครับของ
คนลัคนาราศีกุมไม่ได้เจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งกรุณาใช้วิจารณญาณในเรื่องของการรับฟังด้วยนะครับและสามารถฟังคำพยากรณ์แบบละเอียดแบบรายเดือนได้ที่ช่องบูพยานะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ